เรื่องนี้ท่านทั้งหลายอาจจะคอยกันเยอะนะครับว่าด้วยเรื่องเงินเดือนข้าราชการอันนี้เนี่ยก็เป็นกพ.นะครับหน่วยงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับได้รับมอบหมายจากรองท่านรองนายกปานปรีนะครับท่านรองนายกปานปรีก็ได้รับมอบหมายตามมติครม.เมื่อวันที่31ตุลาคม2566ให้ไปทำการศึกษาแนวทางในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการประชุมครม.31ตุลานั้นมี2เรื่องนะครับเรื่องว่าด้วยการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำซึ่งผู้ได้รับมอบหมายคือกระทรวงแรงงานส่วนในด้านของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ได้รับมอบหมายคือท่านรองปานปรีนะครับผลท่านรองปานปรีก็มอบหมายให้กพ.ไปทำการศึกษาแล้วเนี่ยแนวทางในการที่จะปรับเงินเดือนหรือปรับรายได้ต่างๆให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหลักการของกพ.ก็คือไปอิงสมัยที่ปีประมาณ2555ที่มีการปรับฐานเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทสมัยนั้นเนี่ยการปรับเนี่ยเน้นการปรับแลกเข้าแลกบรรจุนะครับหรือแลกเข้าเป็นพนักงานสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อิงให้มันพูดง่ายคอนเซปต์ก็คือให้กับคนแรกเข้าเป็นหลักเพราะนั้นผลการศึกษาอันนี้เนี่ยได้คำนึงถึงว่าถ้าจะปรับเนี่ยมันต้องปรับเพื่อมุ่งหวัง2 อย่างคือ 1. ปรับเพื่อรักษาคนดีไว้ในระบบราชการกับ 2. ปรับแล้วต้องมีมาตรการอื่นเพื่อตอบประชาชนให้ได้ว่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มเงินเดือนไปแล้วเนี่ยปีนึงเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทนว่าประชาชนจะได้รับเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่นะครับดังนั้นผลการศึกษาออกมาอย่างนี้ครับว่าสำหรับการปรับเงินเดือนนะครับเอาว่าด้วยเงินเดือนก่อนเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปรับให้ไม่สำหรับปริญญาตรีนะครับภายใน2ปีต้องปรับแล้วไม่ต่ำกว่าแรกเข้านะครับไม่ต่ำกว่า 18,000ภายใน2ปีนะครับโดยปรับปีละ 10% ปรับปีละ 10% ถ้าเป็นปริญญาถ้าเป็นระดับปวช.นะครับปรับ2ครั้งภายใน2ปีต้องไม่ต่ำกว่า 11,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยอย่างนี้ครับว่ายกตัวอย่างเช่นปริญญาตรีถ้า 15,000 นะครับปีแรกก็ปรับเป็น 16,500 10%ปีต่อมาก็ปรับอีก 10% นะครับเพราะฉะนั้นภายใน2ปีมันจะทะลุเกิน 18,000 ไม่บอกใช่ไหมครับไม่ได้ปรับทั่วหน้านะครับหมายถึงว่าใครที่ไม่ใช่พวกคนที่รับราชการมานานแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปไม่ได้ปรับแบบ across the board ทุกตำแหน่งยกขึ้นทั้งแผงเบื้องต้นปรับแค่แลกบรรจุเข้ารับราชการแล้วมันจะมีตารางเดี๋ยวว่าจะแจกให้ท่านนะครับว่าปัจจุบันเงินเดือนเท่านี้พอปรับปีที่1ปรับขึ้นเท่าไหร่ตั้งแต่ระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีหลักการก็คือปรับทีละ 10% 2ปีและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อปรับแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 18,000 สำหรับปริญญาตรีแล้วก็11,000 สำหรับปวช.อันนี้ปวส.มีปริญญาโทปริญญาเอกอันนั้นคือเงินเดือนนะครับส่วนอีกตัวนึงที่จะปรับให้ก็คือเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบหมายถึงข้าราชการเดิมที่รับราชการมาก่อนเป็นรุ่นก่อนอย่างนี้แล้วกันนะฮะแต่ฐานเงินเดือนมันต่ำฐานเงินเดือนมันต่ำต่ำกว่า 18,000 ต่ำกว่า 15,000 อะไรเงี้ยนะครับก็ให้มีการปรับชดเชยพูดง่ายว่าให้ย้อนหลังเลยว่าใครที่บรรจุมา10ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเจอฐานเงินเดือนต่ำทุกวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ปรับชดเชยให้ได้ระดับมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเนี่ยในอดีตมีหลักการว่าอย่างนี้นะครับปัจจุบันก่อนหน้าครม.เที่ยวนี้นะครับก่อนจะปรับเที่ยวนี้เนี่ยเขามีหลักการว่าใครก็ตามเงินเดือนข้าราชการคนไหนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเงินเดือนต่ำกว่า 13,285 บาทให้ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน
นะครับแต่เมื่อเพิ่มแล้วต้องไม่เกินของเดิมนะครับไม่เกิน 13,285 บาทแต่ของใหม่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเพดานนี้ใหม่จาก 13,285 เป็นไม่เกิน 14,600 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดมีเงินเดือนไม่เกิน 14,600 ให้ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือนแต่เมื่อบวกเข้าไปแล้วต้องไม่เกิน 14,600 เข้าใจนะครับกับมีอีกกลุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เงินเดือนต่ำมากและบวกเงินค่าเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราวเนี่ยบวกไปแล้วก็ยังไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเขาจะให้เติมให้ถึงหมื่นของใหม่ยกเพดานขึ้นถ้าไม่เกิน 11,000 นะครับ 11,000 ในที่หมายเงินเดือนบวกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้วยังไม่ถึง 11,000 ก็เพิ่มให้ถึง 11,000 เข้าใจใช่ไหมครับโอเคครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณในปีแรกนะครับ 7,200 ล้านบาทอันนี้หมายถึงถ้าใช้12เดือนนะครับเดือนละ600ล้านปีที่2เนี่ยใช้ 8,800 ล้านแต่เนื่องจากว่างบประมาณ2567กว่ามันจะใช้ได้เนี่ยมันต้องนู่นนะครับพฤษภาเพราะฉะนั้นใช้จริงของปีแรกเนี่ยมันจะใช้แค่5เดือนนะครับแต่นี้อนุมัติไว้ในหลักการก่อนปีแรก12เดือนคือ 7,200 ล้านปี2 8,800 ล้านทั้งหมดนี้ก็ที่ประชุมครม.อนุมัตินะครับส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการเป็นเงินเพิ่มเพื่อช่วยการครองชีพชั่วคราวเนี่ยตั้งไว้ปีละไม่เกิน 3,000 ล้านบาทนะครับครม.มีมติเห็นชอบแล้วก็ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับไปดำเนินการตามนี้นะฮะไปดำเนินการแล้วก็ไปผู้ง่ายใช้แนวทางอันเนี้ยที่ครม.อนุมัติไปการไปเริ่มดำเนินการได้เลยตั้งแต่1 พฤษภาคม 2567นะครับเรื่องสุดท้ายในส่วน